โดยที่ถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่อง FT หากมีการผลการคำนวณที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีค่าเท่ากับลบ 4.2 สตางค์ต่อหน่วยนั่นคือมีการปรับเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งกันเนื่องจากว่าทางกรรมการได้มีความเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือกับทางด้านภาคประชาชนนะคะแล้วก็เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็มีการดูแลการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนค่าไฟฟ้านะคะก็จึงได้มีการนำเงินที่จะมาดูแลในส่วนนี้นะคะจึงทำให้สามารถที่จะคงค่า FT ไว้ที่ระดับ -11.60 สตางค์ต่อหน่วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อหาสาระของว่าการเปลี่ยนแปลงของค่า FT เรื่องราคาเช่นเคยในต่างเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูถึงเรื่อง FT ส่วนใหญ่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานราคาพลังงานในงวดนี้เมื่อกับเทียบกับช่วงที่งวดที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงบ้างเราก็มาดูนะคะราคาก๊าซธรรมชาติก็จะเห็นได้ว่าราคาก๊าซธรรมชาตินะคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกราถึงเมษายนเนี่ยเท่ากับ 283.66 เมื่อเทียบกับช่วงนี้ช่วงที่มีการประมาณการที่จะมีการเรียกเก็บนะคะคือช่วงเดือนพฤษภาถึงสิงหาคม62เนี่ย 272บาทต่อล้านBTUนะคะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือลดลงที่10บาทต่อล้านBTUค่ะแล้วก็ถ้าเกิดลิงไนท์เนี่ยก็ราคาก็จะคงเดิมนะคะลิงไนท์ที่คือหมายถึงว่าเชื่อมเพลิงที่การไฟฟ้าใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะฐานทินน้ำเข้ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะ 4.9 บาทต่อตันนะคะน้ำมันดีเซลก็ส่วนนี้มีการใช้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะคะอันนี้ก็จะมีใกล้เคียงกับเดิมเปลี่ยนแปลงที่ 0.95 บาทต่อลิตรแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันเตาก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีการใช้เรื่องน้ำมันปาล์มดิบเอามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโดยนำมาใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกงตามที่นโยบายของภาครัฐนะคะแต่ว่าราคาที่ใช้เนี่ยจริงๆแล้วราคาก็ประมาณ18บาทแต่ว่ารัฐบาลมีการดูแลเรื่องนี้ด้วยก็เลยมีการใช้ที่ 9.54 บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็มีการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศด้วยนะคะไปสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเราก็จะเห็นได้ว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะคะคือ 55.36% นะคะลงมาก็จะมีเรื่องของการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศด้วยจากลาวอะไรต่างๆนี้ก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำเรื่องจากเขื่อนไชยบุรีก็เริ่มเข้ามานะคะแล้วก็มีเรื่องของหงสาก็มีการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ทำให้สัดส่วนที่นำเข้าก็จะเป็น 17% มีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านนะคะรวมกันแล้วก็ประมาณ 17% เหมือนกันถ้ารวมทั้งแม่เมาะแล้วก็รวมทั้งถ่านที่จากถ่านหินนำเข้านะคะทั้งผู้สัมพันธ์